สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปส่งนางแนนซี่กลับเมืองไทยกันจ้าแป๊บแป๊บครบ3 เดือนแล้วที่นางแนนซี่มาเที่ยวเยอรมันนะคะก็ใจหายอยู่นิดนึงค่ะพอถึงวันที่นางจะกลับเนาะไม่มีเพื่อนคุยไม่มีเพื่อนเดินลงไปสวน การเดินทางไปสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตของเราก็จะใช้เวลาประมาณเกือบ2 ชั่วโมงถ้ารถไม่ติดถ้ารถไม่ติดก็เกือบ2 ชั่วโมงหน่อยๆประมาณนี้ค่ะระหว่างทางก็จะวิวสวยค่ะชมวิวไปพอมาถึงแล้วก็มาเช็คอินเลยค่ะนางก็จะตื่นเต้นนิดนึงค่ะนางไม่เคยมาคนเดียวนะคะแต่ก็พอดีข้างหน้าก็เป็นพี่คนไทยนะคะก็ได้แวะเข้าไปทักทายสาดนั่นแหละให้พี่เขาจูงนางแนนซี่ไปด้วยค่ะเช็คอินเสร็จแล้วก็จะเดินเข้าไปข้างในกันนะคะก็จะแวะถ่ายเครื่องบินลายสวยเนาะเดินต่อไปเลยค่ะกว่าจะถึงก็นานหน่อยสนามบินแฟรงก์เฟิร์ตนี่ก็ใหญ่เหมือนกันเนาะใหญ่ค่ะกว้างเดินไปค่ะก็จะมาดูมาเช็คอีกรอบนึงนะคะทำหน้าหรือหน้าคนไม่อยากกลับ ถึงเวลาก็ให้นางเข้าไปบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะสาวแค่นี้แหละค่ะส่งนางเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะทุกคนใครชมมาถึงตอนนี้ เม้นมาให้หน่อยนะคะกลับบ้านก็ชมวิวไปค่ะขอบคุณทุกๆคนที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า